ค่ะหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องของสังคมไทยสู่อาเซียนเป็นหัวข้อที่อยากจะให้ทุกคนได้ร่วมกันคิดนะคะว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเพื่อประชาคมอาเซียนซึ่งมันเป็นทั้งโอกาสนะคะคือมันเป็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนในประเทศนะคะในขณะเดียวกันมันก็เป็นความท้าทายหรือมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยเฝ้าระวังหากมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของความพยายามที่จะทำให้เราลองได้คิดหรือว่าได้ลองตระหนักดูว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนที่กำลังจะค่อยๆเข้ามาสู่เราเนี่ยมันมีอะไรบ้างและเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเตรียมพร้อมตัวเราเพื่อที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะหัวข้อย่อยหัวข้อแรกนะคะเราจะพูดเรื่องของสังคมไทยสู่อาเซียนโอกาสและความท้าทายก็จะลองดูในภาพกว้างนะคะว่าถ้าเราลองมองสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะจากการที่ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันมีอยู่3เสาหลักเหมือนที่เราได้เรียนกันไปในหัวข้อแรกเนี่ยนะคะแต่ละด้านหรือว่าแต่ละเสาหรือว่าแต่ละประชาคมที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทบต่อเราอย่างไรอันแรกที่จะพูดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการเมืองและความมั่นคงนะคะก็จะอยู่ในส่วนของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะคะทีนี้เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยก็หวังที่อยากจะให้อาเซียนเนี่ยมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะแล้วก็ดูแลเสถียรภาพความมั่นคงความปลอดภัยของทุกชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนในภูมิภาคอาเซียนด้วยการที่ร่วมมือกันที่จะดูแลให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงดังกล่าวประชาคมการเมืองและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยมันก็มีการวางแผนแม่บทออกมานะคะซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวเนี่ย เราก็อาจจะได้ศึกษากันไปแล้วบ้างนะคะแต่ถ้าจะให้มองว่ามันมีข้อดีหรือมันมีโอกาสมันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่พวกเราอย่างไรเนี่ยมันก็พอจะพูดได้คร่าวๆนะคะ อย่างเช่นข้อดีของมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในเรื่องของการเกิดความสงบสันติในภูมิภาคมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีสถาบันที่จะทำหน้าที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาความมั่นคงในระดับภูมิภาคนะฮะแทนที่มันจะต้องตกไปอยู่เป็นภาระของแต่ละชาติแต่ละประเทศซึ่งมีกำลังทรัพยากรหรือว่ากำลังคนกำลังเงินที่ไม่พร้อมไม่เพียงพอแตกต่างกันเนี่ยนะฮะแต่พอรวมกลุ่มกันปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะช่วยเหลือกันเพื่อที่จะรักษาสันติภาพและความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาคได้นะฮะรวมถึงประชาคมการเมืองและความมั่นคงเนี่ยยังอยากที่จะให้เกิดการมีกลไกที่จะทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีการระงับข้อพิพาทได้อย่างมีสันตินะคะอย่างเช่นที่เราคุยกันไปเรื่องของความรู้สึกที่เราทะเลาะเบาะแว้งกันเกี่ยวกับเขาพระวิหารเนี่ยนะคะอาเซียนก็พยายามที่จะเข้ามาดูว่าจะระงับข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือการพัฒนากลไกอันนี้แม้ว่าตอนที่มันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อตอนที่เราทะเลาะกับกัมพูชาเนี่ยมันยังไม่มีประสิทธิภาพมากนะคะมันก็จะมีคนล้อว่าก็ทำอะไรไม่ได้นะคะแต่มันเป็นความตั้งใจหรือว่าความต้องการของประชาคมอาเซียนในอนาคตว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ภูมิภาคเองแต่ละประเทศเองเนี่ยสามารถที่จะตกลงกันได้อย่างสันติคือไม่ทะเลาะกันไม่สู้รบกันนะคะ เรื่องของความมั่นคงและการเมืองเนี่ยยังรวมถึงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในแต่ละประเทศในอาเซียนด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตแล้วก็ทำให้พลเมืองของแต่ละชาติเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะจากการที่มีสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองนะคะรวมทั้งมีระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งผลประโยชน์เนี่ยมันจะตกไปกับพลเมืองแต่ละชาตินะคะคือ เราก็หมายถึง อาเซียนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกชาติเนี่ยมีระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขณะเดียวกันก็ยังรวมไปถึงความพยายามที่จะทำให้ภาครัฐเนี่ยมีความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้หมายถึงแต่ละรัฐบาลเนี่ยควรจะสามารถที่จะตรวจสอบได้จากประชาชนโดยการปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาลนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นผลบวกที่ประชาคมความมั่นคงและการเมืองจะพยายามทำให้เกิดนะคะแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเนี่ย
พอรวมเป็นประชาคมอาเซียนปุ๊บเนี่ยมันก็มีความท้าทายบางอย่างซึ่งมันเป็นผลมาจากการที่เรารวมเป็นประชาคมนั่นแหละนะฮะความท้าทายที่ว่านี่คืออะไรบ้างนะฮะตัวอย่างก็อย่างเช่นเรื่องของพ อเรารวมกันเป็นประชาคมแล้วการเข้าออกพรมแดนมันก็ทำได้ง่ายขึ้นพอทำได้ง่ายขึ้นมันก็นำไปสู่เรื่องของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายขึ้นด้วยนะฮะเพราะว่ามันมีการเคลื่อนย้ายผู้คนกันอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นเพราะแต่ละประเทศเนี่ยเปิดที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายผู้คนนะฮะซึ่งการที่จะเกิดประชาคมแบบไร้พรมแดนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันในหัวข้อต่อไปนะคะแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นความท้าทายที่เราจะต้องดูอย่างเช่นเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของการลักลอบการค้ามนุษย์นะฮะการค้าอาวุธเถื่อนนะฮะการค้ายาเสพติดหรือสารตั้งต้นยาเสพติดรวมถึงการที่คนเนี่ยลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เป็นเรื่องของการเมืองและความมั่นคงที่จะต้องพูดที่จะต้องคิดถึงเวลาที่เรารวมกันเป็นประชาคมอาเซียนนะฮะรวมทั้งแล้วเราจะทำอย่างไรกับแต่ละประเทศที่มันมีช่องว่างการพัฒนาที่ต่างกันซึ่งมันสัมพันธ์กับเรื่องความมั่นคงของแต่ละชาติไหมนะฮะสัมพันธ์ตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราได้บทเรียนจากสหภาพยุโรปใช่ไหมฮะความช่องว่างที่มันต่างกันมากระหว่างประเทศในยุโรปเนี่ยนะฮะมีบางประเทศที่กำลังจะล้มละลายมีวิกฤตทางการเงินอย่างเช่นกรีซนะฮะบางประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งก็ต้องอุ้มชูประเทศที่มีการพัฒนาต่ำกว่าอันนี้จะทำอย่างไรที่เราจะทำให้รักษาสมดุลของความแตกต่างกันของประเทศเหล่านี้ได้นะฮะอันนี้คือเรื่องของความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองของการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนนะฮะประเด็นต่อไปเป็นแง่มุมทางด้านเศรษฐกิจมันมีอะไรที่มันเป็นด้านลบและด้านบวกนะฮะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป็นผู้ที่รับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เหมือนที่เรารู้นะคะเป็นประชาคมเศรษฐกิจที่เราวางแผนกันไว้นานนะคะว่าเราอยากจะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก่อนหน้าอื่นๆด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจพอมันรวมกันเป็นภูมิภาคใหญ่เนี่ยเราเห็นชัดว่ามันเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกชาติในอาเซียนเนี่ยได้มากกว่าที่จะอยู่กันเป็นประเทศเดียวเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเขาก็อยากจะให้ทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยค้าขายระหว่างกันมากขึ้นไปมาหาสู่กันได้สะดวกขึ้นรวมถึงมีการรวมกันเป็นตลาดที่มีฐานผลิตร่วมกันมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนหรือการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีอันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์หรือว่าจุดหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในด้านบวกนะฮะก็คือว่าการที่เราสามารถทำการค้าในภูมิภาคได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยที่ไม่มีเรื่องของกำแพงภาษีไม่มีเรื่องของธรรมเนียมศุลกากรอันนี้เนี่ยทำให้เราเกิดประโยชน์ในการค้าคือเราสามารถที่จะค้าขายได้กับคนอื่นได้อย่างง่ายดายขึ้นซึ่งไอ้ข้อดีด้านนี้เนี่ยในทางกลับกันประเทศอื่นมันก็มีข้อดีเช่นนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเช่นเดียวกันก็คือประเทศอื่นก็มาค้าขายกับเราได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้คือเรื่องของการค้าในขณะเดียวกันตลาดการพูดถึงตลาดที่มันขยายใหญ่ขึ้นก็หมายถึงว่าเราสามารถที่จะค้าขายคือเอาของไปขายให้คนได้มากขึ้นจากเดิมเนี่ยฐานตลาดของเรายิ่งมีเยอะขึ้นเนี่ยผลกำไรก็มากขึ้นนะฮะมีทางเลือกมากขึ้นแต่ตลาดที่มันอยู่เฉพาะในประเทศเนี่ยมันเล็กแต่พอรวมกันปุ๊บเป็นอาเซียนปุ๊บเนี่ยตลาดที่ใหญ่มันเปิดโอกาสให้ทั้งกับผู้บริโภคและผู้ผลิตที่จะมีทางเลือกในการที่จะซื้อสินค้าหรือขายสินค้านะฮะในขณะเดียวกันผลบวกอีกประการหนึ่งพอเรารวมกันเป็นภูมิภาคเป็นประชาคมอาเซียนมันก็ทำให้เรามีแรงต่อรองที่จะไปต่อรองกับประเทศมหาอำนาจหรือการต่อรองในเวทีระดับโลกเนี่ยก็เยอะขึ้นนะคะเพราะมันหมายถึงการรวมเอาประชากรแล้วก็รวมเอาดินแดนที่มีจำนวนที่มั่นมากกว่าประเทศเดียวเข้าไว้ด้วยกันใช่ไหมคะอันนี้คือโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันในทางกลับกันเนี่ยมันก็มีความท้าทายถ้าเราจะต้องแข่งขันในเรื่องของเศรษฐกิจเราก็เจอความท้าทายในเรื่องของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากการผลิตและการบริการที่เราจะต้องไปแข่งขันกับคนอื่นนะฮะพอไปแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยภาคธุรกิจที่จะแข่งขันไม่ได้ก็คือธุรกิจขนาดเล็กนะฮะธุรกิจขนาดเล็กพอจะต้องไปต่อสู้กับคู่แข่งที่มันมาจากหลายชาตินะฮะมันก็อาจจะทำให้
เสียความสามารถในการแข่งขันหรือเราอาจจะไม่มีธุรกิจขนาดเล็กไปเลยนะฮะมันมีการคาดการณ์ว่าธุรกิจขนาดเล็กที่เราจะได้รับผลกระทบนะฮะเพราะว่ามันมีคู่แข่งที่มันมีตลาดธุรกิจขนาดใหญ่กว่าก็คือธุรกิจอย่างเช่นยางพารานะฮะซึ่งมาเลเซียเนี่ยเป็นผู้ครองตลาดนะฮะมะพร้าวกาแฟรวมถึงน้ำมันปาล์มซึ่งเรามีธุรกิจแต่เราจะแข่งกับประเทศอื่นในอาเซียนไม่ได้นะฮะแต่เราก็มีจุดแข็งเช่นเดียวกันนะฮะอุตสาหกรรมบางประเภทเนี่ยจะได้รับผลดีก็คือเราจะแข่งกับเขาได้และเราจะกลายเป็นประเทศที่ได้รับเงินได้รับการซื้อขายสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นกำไรกลับขึ้นมานะคะเพราะว่าจะไม่มีใครแข่งกับเราได้เพราะเราจะขายได้กว้างขึ้นไอ้สินค้าที่น่าจะได้ประโยชน์ก็จะเป็นพวกอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นะคะเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอาหารสำเร็จรูปเสื้อผ้าสำเร็จรูปรวมถึงวัสดุก่อสร้างสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเราเนี่ยได้เปรียบนะคะรวมถึงเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือที่แรงงานฝีมือของไทยเนี่ยน่าจะสามารถที่จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆในอาเซียนนะคะ